Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่2 กรกฎาคม 2023ซีรีส์ผูกรักอย่างท่วมท้นวันที่2ความคิดของพระเจ้าที่มีต่อเราสดุดีบทที่139ข้อ 17-18 ข้าแต่พระเจ้าสำหรับข้าพระองค์แล้วพระดำริของพระองค์ล้ำค่ายิ่งรวมกันเข้าก็มากมายหนักหนาถ้าข้าพระองค์จะนับพระดำรินั้นก็มากกว่าเม็ดทรายเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะยังอยู่กับพระองค์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดที่มีมุมมองต่อเราแต่ละคนที่แสนพิเศษและงดงามเกินกว่าความคิดอย่างมนุษย์ของเราจะเข้าใจได้ในสดุดีบทที่139ดาวิดเป่าร้องว่าความคิดของพระเจ้านั้นล้ำค่าสำหรับเขาหากถามว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงคิดคำตอบก็คือความคิดแห่งรักความคิดแห่งความยินดีความคิดแห่งสันติสุขความคิดแห่งพระคุณความคิดแห่งความกรุณาความคิดแห่งการทรงสร้างความคิดแห่งความดีความคิดแห่งการดูแลรักษาไม่เพียงแต่ความคิดเช่นนี้จะล้ำค่าพวกมันยังมีจำนวนมากมายจนนับไม่ถ้วนเป็นไปไม่ได้ที่เราจะนับจำนวนความคิดของพระเจ้าเพราะคงไม่ต่างจากการนับเม็ดทรายในทะเลความคิดของพระองค์ไม่เคยห่างไกลจากเราพระดำรินั้นมั่นคงดั่งความรักของพระองค์จงมั่นใจว่าเราในฐานะผู้ที่พระเจ้าทรงรักอย่างท่วมท้นและรุนแรงเราจะอยู่ในพระทัยอยู่ในความคิดของพระองค์เสมอทั้งวันนี้และสืบไปแต่ถึงอย่างนั้นเรากลับแทบไม่ได้มองตัวเองอย่างที่พระเจ้าทรงมองมุมมองอย่างพระเจ้านั้นตรงข้ามกับมุมมองที่เรามองตัวเองอย่างสิ้นเชิงศาสนาสอนให้เราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลและผิดหวังในตัวเราแต่จากคำพูดของดาวิดเรากลับได้ยินบางสิ่งที่คาดไม่ถึงเราได้ยินถึงการอัศจรรย์ดาวิดเต้นโลดในความจริงว่าพระเจ้าทรงห่วงใยและมองว่าเขามีค่าแม้ต้องอยู่โดดเดี่ยวในถิ่นทุรกันดารดาวิดก็ยังได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดในฐานะเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดและวางใจได้เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเขาและรักที่จะใช้เวลากับเขาสดุดีบทที่8ข้อ 3-4 เมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใยเขาขณะที่จับจ้องอยู่ที่การอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ดาวิดใคร่ครวญและสงสัยว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงใส่ใจเขาความคิดของพระเจ้าขึ้นอยู่กับความยิ่งใหญ่ของพระองค์มิใช่ความเล็กน้อยของเราเราจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ผ่านการเลือกที่จะยอมรับและยอมจำนนต่อความคิดของพระองค์ที่มีต่อเราความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เรามองตัวเองความรักของพระองค์นั้นไม่ขึ้นกับเราเพราะพระองค์เองนั้นทรงเป็นความรักความรักของพระองค์ไม่ขึ้นกับมุมมองความรู้สึกหรือการกระทำของเราเราจึงต้องยอมจำนนต่อความรักนี้ซึ่งสูงกว่าความเข้าใจใดๆของเราความจริงที่ว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักทรงรักเรานั้นช่างน่าตื่นเต้นหากเรารู้สึกเบื่อกับประโยคที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรานั้นอาจเป็นเพราะเราได้ยินแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ในรักนั้นการตระหนักว่าพระเจ้าทรงคิดถึงและใส่ใจเราอยู่เสมอนั้นช่างน่าตื่นเต้นและควรปลุกความกระตือรือร้นในทุกแง่มุมชีวิตของเราให้ตื่นขึ้นเมื่อเราดำเนินชีวิตร่วมไปกับพระบิดาของเราพระบิดาของเราไม่เคยทรงผิดหวังในตัวเราเพราะเราเป็นความคิดของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเรามาพระองค์ทรงรักเราและทรงประทานพระบุตรของพระองค์มาเพื่อไถ่เราเพราะเราอยู่ในพระทัยของพระองค์เสมออิสยาห์บทที่54ข้อ 4-5 อย่ากลัวเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอายอย่าอดสูรเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องละอายเพราะเจ้าจะลืมความขายหน้าในวัยสาวของเจ้าและเจ้าจะไม่จดจำความละอายในการเป็นม่ายของเจ้าอีกเพราะพระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีเจ้าพระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์จอมทัพและองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นผู้ไถ่ของเจ้าเขาเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของสากลโลกสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีความคิดและมุมมองของพระเจ้าเรื่องใดที่เราต้องยอมจำนนและรับความคิดของพระองค์เข้ามาในชีวิตเมื่อได้ยินประโยคว่าพระเจ้าทรงรักเราวันนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รัก เรารักพระองค์เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงใส่พระทัยในเราแม้เราเป็นเพียงคนเล็กน้อยเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงคิดถึงเราและมีแผนการอันดีเลิศเสมอในชีวิตของเราขอทรงช่วยเราให้ได้ยอมจำนนต่อความคิดและแผนการของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้รับเอามุมมองอย่างพระองค์ขอทรงให้พระคำของพระองค์มีชีวิตในเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน